สวัสดีครับผมธีรพันธ์ครับวันนี้เราจะมาแต่งกิ่งมะขามเทศนะครับต้นนี้เราได้ทำการตัดแต่งกิ่งค่อนข้างมากเพราะว่ารูปทรงมันหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่งทำให้ลำต้นเอียงเราก็เลยทำการตัดทั้งหมดเพื่อให้ฟอร์มต้นใหม่สำหรับใบมะขามเทศที่เราได้แต่งกิ่งเราเอามาใช้คุมรอบโคนต้นเราจะซอยแค่เป็นกิ่งเล็กๆใช้ประโยชน์ทั้งใบแล้วก็กิ่งใบจะคุมดินได้ดีส่วนกิ่งก็จะสร้างช่องว่างเพื่อให้ใบสามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้นครับซากของใบต้นมะขามเทศที่ทับถมกันนะครับตอนนี้กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีค่อยๆย่อยสลายไปเรื่อยๆถือว่าใช้ได้ดีมากมีเห็ดขึ้นด้วยใครรู้เห็ดอะไรช่วยบอกหน่อยนะครับ